น FC ที่สนามกีฬากลางกองทัพบกสนามกีฬากองทัพบกนะครับอาร์มี่พบกับราชบุรีมิตรผลราชบุรีก็มีคนนี้แหละครับเอเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสสายมาก่อนเลยโอ้โหหลุดกรอบออกไปกลัวจริงกิ่งยิงนี่ลูกบอลอยู่ตรงไหนก็ยิงนะแล้วบอลจะพุ่งว่าบเข้ากรอบตลอดแล้วครับดาวซันโวของไทยพรีเมียร์ตอนนี้นะครับมาอีกทีกลายเป็นทีมเยือนที่ลุยหนักครับเท้าซ้ายอีกทียิงนอกกรอบตลอดครับจังหวะของราชบุรีจังหวะนี้มงคลนามนวดไม่ได้ลงเป็นตัวจริงดูเป็นคนยิงชุติพลครับชุติพลของแพ้ดูทางอามี่บ้างครับโยโควิชให้มาแล้วจังหวะแตะหนีแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ติดเซฟนี้ซ้ำลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ11นาทีครับเจ้าถิ่นที่โดนบุกอยู่นานแต่เป็นโกรันโยโควิชครับยิงขึ้นนำให้กับอามี่1-0ลูกนี้ตามเข้ามาซ้ำได้เร็วมากครับแม่จะมีสภาพช้าเหมือนไม่ล้ำหน้าด้วยนะฮะแบบตรงนี้เขาเป็นคนให้บอลตอนแรกครับนี่ครับพอยิงไปแล้วเขาเพิ่งจะออกตัวไปนะครับ1-0ครับอามี่เจ้าถิ่นขึ้นนำทำให้ทีมเยือนต้องลุยครับบอลแตะลอดขามาตรงนี้แล้วซ้ายบอลเรียดไปหน่อยใหญ่ใช่ใช่ลินวงเอาซ้ายข้างถนัดนะครับอามี่ก็หาจังหวะสวนขึ้นมาจังหวะของโกรันเช็คลายอยู่แล้วพลิกมาในกรอบยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบน่าเสียดายมากครับจังหวะนี้คือถ้าฟอร์มเข้าฝักเมื่อไหร่นี่อันตรายมั่นใจครับคือว่าวันนี้มั่นใจมากครึ่งแรก 1-0 นะครับอาร์มี่นำครึ่งหลังมาราชบุรีขึ้นมาทางขวาเอ้าเก่งกิตัดบอลได้ลูกนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเลือกไหลมาขวาโอ้โหไม่อาจจะเข้าขวาหรือเปล่าเลยยิงนี้ข้ามคานออกไปเป็นแฟเบตี้ครับโอ้โหดาวซันโวโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับจังหวะนี้ถ้าเข้าซ้ายนี่คุณเบียร์คุณน่าจะไม่เหลือแน่นอนครับลูกนี้ครับอาร์บุรีมาหนักเลยครับแล้วเลียดมาซ้ายลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหดักราดครับแล้วโอ้โหพุ่งไปกระแทกกับฟาวครับโอ้แต่จังหวะนี้ต้องชมผู้สาประตูเลยครับเซฟไปได้สวยมากครับสราวุธกองลาบนาการ์กาโดโซ่นะครับตัวยิงพอเกมตามหลังเนี่ยเกมรุกของราชบุรีทำงานเลยครับเอเบอร์ตี้ยิงได้สายแฉลบแล้วโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปโอ้มาเป็นชุดเลยยังไม่มีดวงมานะครับราชบุรีครับวันนี้สนามโลเปสครับได้อากาศลงสนามของราชบุรีซานโลเปสครับตัวใหม่ที่มาในเลข2ฟรีคิกบ้างเปิดเข้ามาในกรอบได้ขึ้นมงแต่ว่าเบาครับจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปครับดักกลาสอีกแล้ว3ประสานบราซิเลียนนะครับขอไม่ได้ดูอามี่บ้างครับอามี่ขึ้นมา10นาทีสุดท้ายในจังหวะนี้ตัดเข้ามาแล้วพุ่งโมงเอาได้เลยครับโอ้โหจังหวะความเฉียบคมดีกว่าครับโอ้แล้วดูเหมือนชัยนรงค์หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูนั่นแหละครับชัยนรงค์ทาทองโอ้โหเมืองทองปล่อยมานี่วันก่อนผมเพิ่งพูดไปนะฮะว่าชัยนรงค์ยิงวุฒิชัยยิงแล้ววุฒิชัยยิงชัยนรงค์ไม่ยิงคราวนี้โอ้โหสลับกันไปสลับกันมาทั้งพี่ทั้งน้องครับยืมตัวมาจากเอสซีจีเมืองทองลูกเอาหัวหม่งนี้นะครับสังเกตดูเข้าคอร์สเก่งจริงๆนะแล้วพุ่งหม่งนี้โอ้โหไม่กลัวตายใส่ทั้งพุ่งทั้งตัวนี่เรียกลูกตอร์ปิโดเลยครับลูกพุ่งหม่งเลยนะครับจังหวะของมงคลนะครับที่ลุยเข้ามา 2-0 ครับอาร์มี่คมกว่าราชบุรีมาลุยในช่วงท้ายนาทีสุดท้ายแล้วยิงไกลลูกนี้บอลพุ่งโอ้โหเต็มข้อเลยครับไล่มาเป็น1-2ครับราชบุรีเอาจนได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครโหยิงหนักจริงครับเท้าขวาเมื่อสักครู่กล้องจับมาเนี่ยเป็นทางด้านของศิลานะครับแบ็คขวาศิลาสีกำปังดูอีกทีครับระยะไกลมากครับแล้วโอ้โหน่าจะสักร่วมๆเกือบ30หลานะครับมันยิงสวยมากพุ่งเข้าเหลี่ยมเหมือนแม่นี่มันแม่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสมัยนี้นี่ยิงกันดีเหลือเกินทุกประตูครับคุณเบียร์ตุนไล่มาในช่วงท้ายแล้วนะครับราชบุรีแต่ว่าก็ไม่พอครับจบเกมครับอาร์มี่เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไปได้2-1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น